แน่นอนนะครับเรื่องความคืบหน้าของคดีบริษัทThe Icon Groupก็ยังคงรับความสนใจนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมวุฒิสภาครับผู้ชมครับซึ่งทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาก็ได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลนะครับถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับกรณีบริษัทThe Icon Groupนะครับแล้วก็ทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาก็มีการสอบถามนายกรัฐมนตรีนะครับถึงเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามธุรกิจในลักษณะนี้นะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้ตอบกระทู้ชี้แจงครับโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีนั้นให้ความสำคัญในคดีThe Icon Groupพร้อมกับระบุนะครับว่าขณะนี้อยู่ในกรอบเวลา30วันครับในการที่ตรวจสอบปมคลิปเสียงเรื่องของเทวดาที่อาจจะมีการรับเงินหรือว่ารับทุจริตเกิดขึ้นได้นะครับในการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้ครับมีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาครับโดยนายสุนทรพฤกษพิพัฒน์สมาชิกวุฒิสภาได้สอบถามไปยังนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับเรื่องของปัญหาธุรกิจที่มีการหลอกลวงประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นางสาวจิราพรสินทุพไพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบแทนนะครับโดยนายสุนทรได้สอบถามครับว่ารัฐบาลนั้นจะมีการจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงประชาชนนะครับจากธุรกิจที่มีลักษณะในการเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนได้อย่างไรเพราะว่าตั้งแต่ปี2525จนถึงปัจจุบันผ่านมาแล้วกว่า40ปียังมีการหลอกลวงอยู่เหมือนเดิมนะครับจับได้ก็มีการหนีไปแล้วก็มีการหลุดคดีอยู่ตลอดอย่างเช่นคดีแชร์แม่ชะม้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นคดีแรกในตอนนั้นคดีแม่ชะม้อยเนี่ยปรากฏว่าศาลเนี่ยได้มีคำตัดสินนะครับให้มีการจำคุกนับแสนปีฟังดูน่ากลัวมากแต่แท้จริงแล้วปรากฏว่าแม่ชะม้อยนั้นมีการจำคุกเพียง11ปีเท่านั้นนอกจากนี้มีกรณีแชร์ชาร์เตอร์ยูฟันแชร์คอร์สสัมมนาแชร์โชกุนไปจนถึงเรื่องของ Forex 3D นะครับจนมาถึงกรณีบริษัทThe Icon Groupซึ่งธุรกิจหรือแชร์เหล่านี้ยังไม่หมดไปจากสังคมโดยนายสุนทรเองก็ได้บอกอีกนะครับบอกว่ากรณีของบริษัทThe Icon Groupนั้นล่าสุดก็มีคำถามเรื่องของเทวดาซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเทวดาตบทรัพย์หรือไม่อย่างไรหรือเป็นซาตานหรือผีปอบเนี่ยนะครับซึ่งสุดท้ายทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาก็ตั้งคำถามครับว่าไม่ทราบว่าเทวดานั้นจะหนีรอดคดีอีกหรือไม่และทุกครั้งที่มีข่าวทำนองนี้ก็จะปรากฏว่าจะมีเจ้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะครับไปฟังเสียงการสอบถามจากทางด้านของนายสุนทรพฤกษพิพัฒน์สมาชิกวุฒิสภาครับมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าเกิดคำว่าเทวดานะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเทวดาหรือว่ามันเป็นเทวดาตบทรัพย์หรือว่าเป็นอะไรอะซาตานผีปอบอะไรหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเทวดาจะหนีรอดไปได้อีกหรือเปล่านะครับครับขอสไลด์ถัดไปครับโอ้ยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยคือผมถึงจุดแบบขาดความอดทนเลยนะครับคือหลอกแม้กระทั่งพระนะครับชวนไปลงทุนกลายเป็นแชร์แครอทเนี่ยมันถึงตรงเนี้ยผมถึงบอกว่าถึงเวลาที่เราจะจริงจังหรือยังจะทำยังไงแม่มันเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมานะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปไล่จับนะฮะก็มาถึงว่าคำถามที่ผมอยากจะถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าท่านประธานสังเกตเห็นไหมครับว่าเกือบจะทุกแชร์นะครับเกือบจะทุกธุรกิจหลอกลวงเนี่ยมักจะมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือมีคนมีศักดิ์มีสีอะไรเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในกรณีThe Iconเนี่ยเขาก็เรียกว่าเทวดานะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเทวดาตบทรัพย์หรือเปล่านะครับเทวดาต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยมีวิธีจะจัดการอย่างไรก็จะเห็นได้ว่าคุณสุนทรเองนั้นก็ได้มีการพาดพิงไปถึงกรณีเรื่องของแชร์แครอทด้วยนะครับขณะเดียวกันทางด้านของนางสาวจิราพรสินทุพไพครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ตอบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่านายกรัฐมนตรีนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งโดยได้มีข้อสั่งการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับเพื่อช่วยเร่งสางปมคดีที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องเทวดาสคบนะครับเรื่องนี้เป็นผลมาจากการเผยแพร่คลิปเสียงครับที่อ้างว่าสามารถเคลียร์กับผู้เสียหายได้รัฐบาลเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเสนอเรื่องนี้ไปยังนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลอยู่นะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งใช้ระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์นะครับในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ไปฟังเสียงของคุณจิรพรสิทธุภัยครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับฉันต้องเรียนว่าในประเด็นของในเรื่องการให้ความกระจ่างกับสังคมในเรื่องเทวดาสคบ
ัวหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเองที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการในการที่จะค้นหาข้อเท็จจริงแล้วนะคะถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลใดที่กระทำผิดกฎหมายก็จะต้องมีการดำเนินการต่อนะคะอย่างเต็มที่ไม่ละเว้นแน่นอนให้พยานหลักฐานเป็นคนให้คำตอบนะคะในประเด็นนี้ทางดิฉันแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีประเสริฐจันทร์รงค์ทองให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการที่จะให้สร้างข้อเท็จจริงให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนนะคะให้ประชาชนได้สิ้นข้อสงสัยทางนี้ทางด้านของคุณจิราพรเองก็ย้ำนะครับว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นนี้จะต้องมีความโปร่งใสมากที่สุดนะครับโดยมีการตั้งคณะกรรมการคนนอกทั้งหมดนะครับไม่มีคนในตรวจสอบกันเองแล้วก็ขีดเส้นระยะเวลาเบื้องต้นนะครับ30วันจะต้องมีความชัดเจนเรื่องนี้ครับซึ่งล่าสุดครับคุณผู้ชมครับทางด้านของคุณกฤตเอื้อวงโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์นะครับซึ่งมีคุณชาติพงศ์จิรพันธ์อัยการอาวุโสในฐานะประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็มีการเปิดเผยนะครับคุณผู้ชมครับว่าในเบื้องต้นขณะนี้มีการสอบปากคำพยานบุคคลแล้วนะครับกำหนดไว้ที่17คนนะครับหรือว่า17ปากเป็นบุคคลภายในหรือว่าอดีตผู้บริหารของสคบเนี่ย11คนและบุคคลภายนอก6คนนะครับนอกจากนี้คณะกรรมการชุดนี้ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาแล้วนะครับโดยแต่ละอนุกรรมการก็จะไปกำหนดประเด็นและวิธีการให้พยานแต่ละคนไม่ข้อเท็จจริงและดำเนินการสอบปากคำนะครับซึ่งหากการสอบปากคำมีการพาดพิงไปถึงบุคคลใดก็จะมีการขยายผลการสอบปากคำออกไปโดยจะพยายามดำเนินการให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็วที่สุดนะครับก็ต้องติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับผมในเรื่องของการที่รัฐบาลเองก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่ามีข้าราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยมีการรับสินบาทค่าสินบนหรือว่ามีกรณีทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ในกรณีของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปด้วยนะครับ